นางประภาพรเลาหาวณิชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือและนางสาวธิดาลักษ์เกษตรกรผู้ปลูกพริกช่วยกันเก็บพริกบนเนื้อที่จำนวน2ไร่เพื่อเตรียมส่งขายให้กับพ่อค้าคนกลางที่มารอรับซื้อทุกสัปดาห์ซึ่งพริกที่เก็บได้จะแยกออกเป็น2ชนิดคือพริกดิบมีสีเขียวและพริกสุกที่มีผลเป็นสีแดงโดยพ่อค้าคนกลางจะรับซื้อพริกเขียวกิโลกรัมละ20บาทพริกแดงรับซื้อกิโลกรัมละ30บาทในการเก็บพริกแต่ละสัปดาห์สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรตลอดการเก็บเกี่ยวเฉลี่ยไร่ละ 100,000 บาทต่อไร่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนได้อย่างยั่งยืนชาวบ้านในชุมชนมีความสุขได้อยู่กับครอบครัวโดยที่ไม่ต้องไปทำงานต่างจังหวัดนางประภาพรเลาหาวณิชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือเล่าว่าตนเองปลูกพริกหัวเรือมาตั้งแต่ปี2527เห็นว่ามีรายได้ดีจึงได้มีการสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกพริกเพิ่มมากขึ้นล่าสุดมีสมาชิกเข้าร่วมแล้วจำนวน500ถึง600รายและจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรปลูกพริกที่ปลอดสารพิษและมีคุณภาพซึ่งในตำบลหัวเรือแห่งนี้มีเกษตรกรที่ปลูกพริกจำนวนกว่า 1,000 ไร่ปัจจุบันพริกหัวเรือส่งออกในตัวจังหวัดและต่างจังหวัดแล้วก็ส่งตลาดในทั่วประเทศนี่แหละค่ะส่งไปขอนแก่นร้อยเอ็ดสารคามคือเขาก็มีรถจากบ้านเรานี่แหละไปส่งให้ขอนแก่นขอนแก่นก็เยอะนะคะเป็นรถ6ล้อรถปิกอัพก็มีแล้วก็ในประเทศก็มีพวกเขาส่งไปกรุงเทพก็มีตลาดไทยศรีมุมเมืองปากคลองตลาดลาดบุรีนครปฐมนายสิทธิพลเลาหาวณิชรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าตนเองได้ดำเนินการเปิดโรงงานคัดแยกพริกเพื่อที่จะคัดเลือกพริกซึ่งจะแยกเป็นพริกดิบและพริกสุกมีการคัดเอาพริกที่เน่าเสียเป่าเอาใบพริกออกเพื่อคัดเอาเมล็ดที่ดีมีคุณภาพเพื่อส่งออกซึ่งพริกหัวเรือจะส่งไปทั่วประเทศและนอกจากนี้ยังส่งพริกออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศคือประเทศมาเลเซียจีนญี่ปุ่นประมาณวันละ 10,000 กิโลกรัมหรือเดือนละ 300,000 กิโลกรัมมูลค่าการส่งออกรวม 100 ถึง 200 ล้านบาทที่เห็นอยู่นะครับนี่คือเราส่งออกไปมาเลเซียส่งไปจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับส่วนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีความมาตรฐานคือต้องตรวจสารเคมีก่อน14ชนิดตามที่เขากำหนดมาให้เราตรวจแล้วไปถึงประเทศญี่ปุ่นลงจากเรือเขาก็ตรวจอีกครั้งหนึ่งถ้ามีสารเคมีปนเปื้อนเขาก็ให้ใบเหลืองเราก่อนครั้งที่2โดนอีกชื่อเราเนี่ยไม่สามารถส่งออกไปทำธุรกรรมทางกับญี่ปุ่นได้เลยเขาเข้มงวดมากแต่ว่ามาเลเซียจีนก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นครับเอาแค่ GAP ไทยก็พอวันหนึ่งที่ผมส่งนะครับวันหนึ่งเคี้ยวเนี่ยประมาณวันละ1,000กิโลเดือนหนึ่งก็300,000กิโลมูลค่าการส่งออกต่อปีจำนวนเท่าไหร่ครับ100ถึง200ล้านบาทแล้วแต่ปีครับในส่วนของการดูแลรักษาพริกนั้นหากชาวบ้านเก็บพริกมาส่งที่โรงงานเป็นจำนวนมากจะมีการนำพริกไปเก็บไว้ที่ห้องเย็นอุณหภูมิ2องศาเซลเซียสเพื่อรักษาคุณภาพของพริกไว้ให้เหมือนเดิมเมื่อมีลูกค้าต้องการเพิ่มก็จะนำออกมาจำหน่ายได้โดยในอนาคตต้องการให้เกษตรกรได้หันมานิยมปลูกพริกมากขึ้นเนื่องจากขณะนี้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการส่งออกซึ่งพริกเป็นที่ต้องการของตลาดมากเนื่องจากพริกหัวเรือเป็นพริกที่เม็ดใหญ่สีสดมีความหอมมีความเผ็ดพอดีทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจะได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพริกเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงซึ่งหากใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรืออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้และแนะนำวิธีการปลูกพริกให้อีกด้วยวิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพอรุณเชิญทองทีมข่าว NBT อีสานรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี